ปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบธรรมสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูไพรินทร์สิริวัฒโนและพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะ การฟังธรรมตามการเราเป็นมงคลอันสูงสุดชีวิตเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้เอาไปได้กับบุญกับบาปนี่แหละโยมบาปคงไม่มีใครอยากเอาไปหรอกถ้ารู้ว่าบาปมันเป็นทุกข์วันที่มาฟังธรรมะนี่แหละจะรู้ว่าบุญบาปมีจริงเชื่อศรัทธาถ้าเชื่อศรัทธาในบุญในบาปถ้าเชื่อก็เลือกเอาบุญไปบาปไม่เอาไปแล้วบาปที่ทำให้เก่าๆก็ตัดให้หมดปิดให้หมดกลบไม่เก็บเอามาคิดคิดอยู่กับบุญบุญทานบุญศีลบุญสมาธิภาวนานี่แหละวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาทำควบคู่กันไปนี่แหละที่จะติดไปในใจของเราได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี้โชคดีมากเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่น้อยนะโยมนี่แหละเกิดแบบมนุษย์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกง่ายๆโยมพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้นี่มันเท่าๆกันเลยนะเวลาที่จะได้กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกับพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพอๆกันเลยนะเราเกิดแต่ละครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเราโชคดีมากๆเลยโยมอย่าไปน้อยใจในสิ่งอื่นสิ่งไม่ดีต่างๆบางคนก็ไปไม่เข้าใจไงโยมบางคนไม่เข้าใจเนาะเห็นเขารวยก็อยากจะรวยคิดแต่เรื่องรวยอย่างเดียวเห็นเขาสวยก็อยากจะสวยไปแต่งเสียไปล้านล้านสองล้านมาลูกกี่ล้านไปสิบล้านก็มีอยากมีปัญญาโอ้พัฒนายากเนาะปัญญาอยากจะเรียนให้ได้ปริญญาแต่โยมอยากรวยอยากสวยอยากมีปัญญาก็อยู่ตรงนี้แหละโยมฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็ได้ครบได้พร้อมแล้วเราเกิดมาไม่นานเนาะเกิดมาไม่นานนะบางคนก็อายุก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วอยู่70-80ปีแล้วก็มีทำไปเถอะโยมทำไปเถอะอยากรวยก็ให้ทานไว้ให้ทานเยอะๆแต่การให้ทานเนี่ยต้องเข้าใจในการให้ทานด้วยนะโยมมารู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เนี่ยโอ้นรกนี่พ้นยากเหลือเกินไปสวรรค์แล้วก็
หมดอายุในสวรรค์ก็ลงนรกกันอีกไม่ใช่ไปง่ายๆนะสวรรค์ไปยากมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะโยเทวดาพรหมทั้งหลายก็อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นแหละสุคติของพวกเทวดาก็ปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์เขากลัวไปนรกเหลือเกินแหละเนี่ยพวกเรานี่ได้เป็นมนุษย์นี่โอ้ได้ทุกอย่างเลยนะอยากได้อะไรล่ะทําได้โยได้ตามปรารถนาขอให้ทำมาเถอะอยากไปสวรรค์ก็ได้อยากรวยก็ได้อยากสวยก็ได้ทําได้อยากมีปัญญาอยากจะได้มรรคผลอยากจะไปนิพพานก็ทําได้ในปัจจุบันนี่แหละโยมสุดยอดนะมนุษย์นี่โอ้โหเกิดมานี่มีบารมีเหลือเกินพวกเราเนี่ยบุญมากเหลือเกินเกิดเราเป็นมนุษย์ถึงได้พบพุทธศาสนาแต่อะไรมันทําให้จิตใจคนนี้มันบางคนไม่ศรัทธาเลยไม่เชื่อเลยก็มีบางคนบุญไม่มีบาปไม่มีไม่เชื่อเลยไม่ทําเลยบุญก็น่าสงสารเขาเนาะน่าสงสารนะเราเนี่ยทำไว้เถอะโยมทำไว้นี่แหละเป็นบารมีเขายังไม่มีบารมีไงโยมไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมพวกเราเนี่ยฟังไว้ฟังบางคนฟังจนได้สมาธิเห็นไหมโยมการฟังธรรมนี่มีอานิสงส์มากนะโยมคนทำจนได้สมาธินั่นแหละจิตพอฟังจนมั่นแล้วศรัทธาเชื่อมั่นแล้วฟังไปมันก็เพลินในการฟังจิตใจมันก็น้อมเข้าไปในธรรมที่ฟังนั้นจิตมันก็รวมเป็นสมาธิได้นี่สำคัญที่สุดนะนั่นแหละเป็นยอดบุญเลยโยมจนก็อย่าไปท้อถอยขี้เลยก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราเกิดมาไม่นานก็ตายคิดทำไมคิดทำไมไม่ต้องไปคิดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมที่ปัจจุบันนี่แหละอยากรวยก็ให้ทานเขาถ้าไม่อยากเกิดอยากได้มรรคผลแต่อย่าให้ทานเพราะหวังรวยทำยังไงล่ะมีอานิสงส์มากทำร้ายได้มรรคได้ผลได้ผลทุกนี่แหละสำคัญที่สุดเลยทำทานเพื่อให้จิตใจเราไม่มีตณีให้มันหมดตณีไปไอ้ความตณีเนี่ยขี้เหนียวเนี่ยมันโอ้โหร้ายนะทะเลาะกันเนี่ยเรื่องตณีนี่แหละเรื่องห่วงแหนนี่แหละคนที่มีจิตใจที่ไม่ห่วงแหนเรื่องให้ทำอย่างพระอริยเจ้าไงทำอย่างพระโสดานี่แหละมีอานิสงส์มากถ้าทำหวังไว้ชาติหน้ารวยอานิสงส์ก็น้อยอานิสงส์ก็น้อยนะโยมเนี่ยด้วยเหตุอย่างอื่นก็ตามแต่พระพุทธเจ้าว่าให้ทานเพื่อจะทำให้ความตณีนี้มันหมดไปให้จิตใจนี้เหมือนพระอริยเจ้าให้ทานไม่ได้ให้เพราะหวังรวยหวังอะไรหรอกให้ด้วยใจที่ให้แล้วให้เขามีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขนั่นแหละสำคัญโยมนะใครจะมีอานิสงส์มากให้อย่างพระอริยเจ้าก็จะเป็นอย่างพระอริยเจ้าทำไปอย่างพระอริยเจ้าศีลก็เหมือนกันรักษาอย่างพระอริยเจ้ารักษาศีลเพราะเมตตาเป็นศีลเมตตาเป็นพระอริยบุคคลอริยบุคคลนี้ไม่ฆ่าเพราะเมตตานะไม่ใช่ฆ่าเพราะกลัวสินขาดนะเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราก็เหมือนกันต้องทำใจให้เมตตาให้มีเมตตาทำยังไงล่ะจิตมันไม่มีเมตตาภาวนาสิโยมสมาธินี่แหละพัฒนาจิตของเรา
ให้มีเมตตาขึ้นมาได้ใจแล้วไม่มีธรรมะเลยมีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะจิตคิดดีก็น้อยจิตคิดไม่ดีมันเยอะเหลือเกินภาวนาครับสิเดี๋ยวจิตมีธรรมะมีจะได้นะโยมภาวนาซ้ำจำย้ำย้ำซ้ำซ้ำย้ำย้ำไปตลอดเนี่ยไม่กี่เดือนหรอกธรรมะเกิดแล้วเดี๋ยวธรรมะเกิดแล้วโอ้ยธรรมะเกิดนี่มันโอโยมมาทำด้วยทำมากเกินนี่โอ้มันอยากพูดจริงๆมันโอ้ยมันรู้มาจากไหนแปลกจริงๆเลยทำมากเกินอาจจะมาจึงเน้นบ่อยๆทุกครั้งอยากจะให้พุทธญาติโยมได้สมาธิกันสมาธิเป็นยอดบุญทำเถอะโยมอาการฟังธรรมเนี่ยฟังย้ำๆแล้วมันได้บุญเห็นชัดๆเลยบางคนฟังจนได้สมาธินะเพราะนั้นโยมก็เขียนมาบอกการฟังธรรมจากเทปเนี่ยฟังแล้วก็สงบฟังแล้วก็มีความสุขจะได้บุญไหมโอ้โหก็สมาธิเกิดนั่นแหละมันยอดบุญแล้วโยมสร้างโบสถ์สร้างศาลายังได้บุญไม่เท่าเลยนะถ้าโบสถ์สร้างสลายสร้างยังไม่เท่ากับสมาธินะจิตสงบจะมีความสุขไหมล่ะให้ทานมีความสุขเท่ากับสมาธิไหมไม่เท่ารักษาศีลก็ไม่มีความสุขเท่าสมาธิสมาธิจึงเป็นยอดบุญไงให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าดีมากดีน้อยเป็นบุญเหมือนกันบุญมากบุญน้อยกว่ากันบุญให้ทานนี่มันก็ครั้งเดียวเดี๋ยวก็ลืมแต่ศีลนี่บ่รักษาเลยแล้วเนี่ยทําให้ขาดมันได้อยู่กับเราตลอดวันตลอดคืนมีบุญทั้งวันเลยรักษาศีลถ้ารักษาศีลได้เนี่ยมันไปนรกได้ไงไม่ไปนรกแล้วพอจิตเราเป็นไงล่ะนึกถึงศีลบ่อยๆโยมบางคนนึกถึงศีลนึกถึงศีลโอ้จะไปสมาคิดเกิดสมาธินะศีลทำให้เกิดสมาธิได้นะโยมทำให้ปิติให้อิ่มใจในศีลไว้นะให้ภูมิใจในศีลไว้แล้วศีลนี้จะช่วยเรานะจะช่วยเราทำให้จิตใจเรามีความสุขเรามั่นใจนะพอมีสิ้นนี่มันมั่นใจนะมันกล้านะโยมคนไม่มีสิ้นนี่คนขี้ขลาดคนกลัวนะยิ่งจะตายยิ่งกลัวใหญ่เลยโยมแต่คนมีสิ้นนี่ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวนึกถึงสิ้นนะไม่กลัวนะจะตายเราไปนึกถึงเขาหลักเขาโมยต่อไปโยมคนจะตายมานึกถึงรักเรื่องขโมยนี่โอ้โหนึกถึงผิดติดข้อนั้นผิดติดข้อนี้นี่ยิ่งทุกข์โยมยิ่งทุกข์คนมีสิ้นนี่เวลาตายแล้วมีที่พึ่งไงนะเอาสิ้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งมั่นใจเลยนรกมีจริงนะสวรรค์ก็มีจริงนะนิพพานก็มีจริงอยู่ที่ไหนล่ะทำสมาธิให้เกิดโยมทำสมาธิให้เกิดโยมจะเชื่อมั่นตอนนี้โยมก็เชื่อแหละแต่เชื่อมยังสงสัยใช่ไหมเชื่อยังสงสัยแต่ว่าถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยโยมจะไม่สงสัยแหละมั่นใจขึ้นมั่นใจก็ยังสงสัยอีกไปยังไม่มั่นแท้ๆหรอกโน่แหละไปมั่นแท้เมื่อบรรลุเป็นพระโสดานั่นแหละเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้านั่นแหละเชื่อมั่นเลยเป็นอย่างนั้นนะโยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับมีคำถามจากคุณโยมมังโพส
อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับหลวงพ่ออ๋อครับครับผคมุณโยมสอบถามดังนี้นะครับครับคุณโยมสอบถามว่าในข้อของอัปปนกปฏิปทาคุณโยมจะเขียนมาว่าข้อที่หนึ่งอินทรียสังวรคือตัวคุณโยมเข้าใจข้อที่สองก็คือในข้อของโภชเนมัตตัญญุตาคุณโยมก็เข้าใจแต่ในข้อที่สามคุณโยมยังไม่เข้าใจครับขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายก็ในข้อที่สามก็คือชาคริยานุโยคครับหลวงพ่อการประกอบความเพียรให้หมดจดอ๋อครับพอดีในอัปปนกปฏิปทาของพระพุทธเจ้าครับกอบความเพียรให้หมดจดครับในข้อที่สามก็คือเนี่ยครับคุณโยมจะขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยคุณโยมมันพดเข้าใจก็ความเพียรครับสติปัฏฐานสี่ไงโยมครับทำจิตใจให้หมดจดก็คือจิตใจให้โปร่งใสขาวรอบ ทำไมจะหมดจดล่ะทำไงจะสะอาดจะขาวรอบได้ล่ะมีศีลพอสำรวมกายกับวาจาเกียรติอย่างหยาบดับแล้วครับเกียรติอย่างหยาบสมาธิสมถะนี่พอสงบพอจิตรวมสงบได้นี่กิเลสอย่างกลางก็ดับแหละครับแต่พอออกจากสมาธิมากิเลสมันก็เกิดอีกแหละครับหลวงพ่อเกิดเพราะอะไรล่ะมันไปคิดไงพอไปคิดเนี่ยกิเลสเกิดแหละมีชอบมีชังมีเฉยไหมถ้ามีเฉยแล้วก็ใจได้มีชอบมีชังมีชอบมีชังเนี่ยกิเลสเกิดแหละออกจากสมาธิปุ๊บเกิดต้องเจริญวิปัสสนาครับนะทำความเพียรเราทำความเพียรอย่างนี้แหละเพียรรู้เพียรละเพียรปล่อยวางพอจิตใจพองใสขาวรอบแล้วเนี่ยจิตใจพองใสขาวรอบเนี่ยไม่ใช่ง่ายโยมพองใสขาวรอบเนี่ยไม่ใช่ง่ายถ้าถึงนิโรธอ่ะจะพองใจจะเพราะจิตใจจะพองใสขาวรอบเข้าถึงนิโรธแต่เราทำความเพียรเนี่ยก็อยู่ในอิริยาบถสี่กำหนดดูทุกข์ดูสมุทัยออกไปต่อไปดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายเนี่ยเป็นหลักเลยโยมสมถะของกายเป็นหลักแต่ให้อยู่เฉยๆให้อยู่ในจุดเดียวเรื่องพิจารณาอยู่ในกายเฉยๆกายภายนอกกายภายในให้อยู่ในกายพอสงบแล้วเนี่ยพอจิตถอนออกมานี่แล้วก็เพียรอยู่ในกายเอาจิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวจะเห็นจิตพอจิตสงบแล้วรักษาไว้รักษาสมาธิขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยจะมีกำลังทำให้เห็นจิตเราได้ต้องรักษาไว้อยู่ถ้างั้นความเพียรไม่มีความเพียรอย่างนี้ไม่สำเร็จจิตใจจะไม่ฟองใสเข้ารอบจะไม่ได้มรรคได้ผลการกำหนดรู้ดูกายเนี่ยดูกายดูจิตเนี่ยการเจริญวิปัสสนาแต่สมถะนะเขาดูจิตอย่างเดียวให้จิตสงบให้จิตนิ่งอย่างเดียวจะจิตเป็นอารมณ์เดียวให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิพออัปปนาสมาธิเมื่อจิตออกมาก็เอามาดูกายรักษาดูการเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็รู้ตัวเองรู้กายไว้รู้กายไว้เดี๋ยวเราจะเห็นจิตความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาโยมสังขารมีอะไรบ้างแล้วมีกายสังขารมีจิตสังขารมาดูกายนี่แหละดูกายสังขารนี่แหละเราจะรู้กายความเป็นจริงคืออะไรกายคืออะไรกายก็เป็นธาตุก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแล้วกายเป็นธาตุสี่
ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติเป็นธาตุมาจากธาตุโยมอาหารนี้ก็มาแท้ธาตุสี่เอามาบำรุงร่างกายแล้วนี้ก็เป็นธาตุสี่ขาดไม่ได้นะธาตุสี่เนี่ยต้องพอดีกันด้วยความร้อนถ้าร้อนมากก็เป็นไข้เห็นไหมถ้าตัวเย็นมากก็ไม่ได้ตายเหมือนกันป่วยก็เรียกว่าป่วยไม่พอดีลมนี่ก็สำคัญลมก็ต้องพอดีลมก็ต้องพอดีน้ำก็ต้องพอดีเนี่ยดินน้ำลมไฟมันต้องพอดีกันธาตุสี่ต้องพอดีกันเรียกว่าปกติเนี่ยเราก็พิจารณาธาตุเป็นสักแต่ว่าธาตุจริงไหมถ้าไม่เชื่อเราก็ถามตัวเองดูว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นธาตุจริงไหมเป็นน้ําเลือดเป็นอะไรโยมเลือดก็เป็นน้ําไงกระดูกพวกของแข็งๆต่างๆในร่างกายเนี่ยก็เป็นดินไงลมหายใจเห็นไหมนี่ก็เป็นลมอากาศความร้อนเนี่ยก็เป็นไฟตัวอุ่นเนี่ย30กว่าองศาเนี่ยช่วยให้ร่างกายพอดีร้อนเกินไปก็ป่วยไข้ละเย็นเกินไปก็ไม่ได้ก็ป่วยไข้ละไม่ปกติต้องปกติแล้วก็พิจารณาดูกายเนี่ยเห็นไหมมันเที่ยงไหมกายไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรามาพิจารณาอย่างนี้แหละเนี่ยเรียกว่าเจริญวิปัสสนาจิตล่ะจิตก็เดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่คิดไปทั้งวันหลับยังฝันอีกยังคิดอีกนะก็ดูจิตถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันมองไม่เห็นเดี๋ยวมันไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตก็ไม่เกิดปัญญาจิตนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เห็นเกิดมันดับเป็นธรรมชาติคนเห็นธรรมก็เห็นไหนเห็นทุกข์ที่จิตนั่นแหละที่จิตเกิดนั่นแหละเกิดนั่นแหละทุกข์แต่เห็นดับจริงๆเนี่ยมันเห็นเฉยนะเห็นทุกข์ชอบก็ทุกข์ชังก็ทุกข์แต่ชอบก็เฉยทางก็เฉยเห็นปุ๊บเฉยปั๊บเห็นปุ๊บเฉยปั๊บนั่นแหละก็เรียกว่าเห็นทุกข์โยมวิปัสสนาต้องเห็นอย่างนี้เราก็เอามาเห็นจิตเราอย่างนี้ทำจนกว่ามันรู้ทันความคิดต้องรู้ทันความคิดภาวนาเอาความสงบมาทำอย่างนี้แช่งไปดูโน่นดูนี่เห็นโน่นเห็นนี่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่ก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงเอามาไว้ที่กายจิตเห็นอะไรนั่งสมาธิไปแล้วเห็นเป็นนิมิตอะไรก็ดึงจิตมาไว้เอาจิตมาไว้ที่กายดูที่ลมหายใจดูที่กายของเราเนี่ยมันก็ดับเสียงก็ดับรูปภาพต่างๆก็ดับภาพเกิดได้เพราะอะไรเพราะมีแสงสว่างไงที่เราเห็นต่างๆเนี่ยพอจิตสงบแล้วมันมีแสงสว่างถึงได้เห็นภาพต่างๆเราไม่เอาถ้าจิตมันออกไปข้างนอกไปเห็นข้างนอกก็ดึงเอาจิตเข้ามาไว้ที่กายเราถ้าเราภาวนาอย่าออกไปตามอย่าออกไปตามรูปที่เห็นอย่าออกไปตามเสียงที่ได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเนี่ยรู้แล้วละรู้แล้วมาอยู่ที่กายกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของจิตเฉยแล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละเอาจิตมาดูกายจิตมาดูกายพอจิตสงบแล้วมันจะเห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราทำก็อย่าไปทิ้งอย่าเอาจิตทิ้งกายไม่ได้จิตทิ้งกายมันก็คิดไปโน้นคิดไปนี่มันก็เกิดแต่กิเลสก็ไม่เห็นทุกข์ไงเพราะสุขมันดับหมดจิตคิดโน้นคิดนี่แล้วมันดับหมดแต่เราออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ย ออกจากอุปจาระเนี่ยมาอยู่ออกจากอัปปนาสมาธิเนี่ยมาอยู่อุปจาระเนี่ย จะเห็นจิต
เห็นจิตได้ง่ายเห็นจิตเห็นจิตออกเลยออกบ่อยๆนะครับดับสมาธิดับก็ทำสมาธิต่อทำก็ต้องทำเข้าสมาธิอีกให้มีสมาธิอยู่แต่ก็รักษาไว้อย่างเงี้ยจิตอยู่ในขั้นอัปปนาเนี่ยไม่ผิดโยมไม่ผิดเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตต่อไปนะจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโยมทำอย่างนี้แหละนะไม่ต้องไปสงสัยอะไรหรอกต้องไปสงสัยอะไรสำหรับตำราอาตมาเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยนะตำรานี้ก็ไม่ได้ไปดูหรอกนี่แหละครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แหละเนี่ยเอาจิตมาดูกายเนี่ยออกสมาธิเอาจิตมาไว้ที่กายลุกขึ้นมาเดินไปไหนก็ดูเกาะอยู่กับกายนั่นแหละสมาธิก็ไม่ดับง่ายนะโยมเราเดินไปสมาธิก็ยังอยู่จิตแวบไปก็รู้แล้วก็มาอยู่กับกายสมาธิก็ยังอยู่เดี๋ยวจิตก็แวบออกไปแล้วก็รู้จิตไปอยู่ที่กายอีกสมาธิก็ยังอยู่ถ้ามีใครมาทักมาพูดมาคุยอ้าวสมาธิเสื่อมไปแล้วสติเราไม่พอสมาธิก็ดับสมาธิดับเห็นไหมเห็นชัดเลยโยมเห็นอย่างเงี้ยชัดเลยตามไปนะครับนะครับนะครับโยมเหมือนน้ำหยดทีละหยดเห็นไหมบางทีโอ่งลูกไม่ใช่เล็กนะหยดทีละหยดไม่กี่วันมันก็เต็มแล้วนะโยนี่แหละเราเจริญสติเจริญสติอยู่กับกายเนี่ยเหมือนน้ำหยดอยู่ตลอดบุญกุศลเกิดขึ้นตลอดเลยโยนี่แหละเป็นบุญใหญ่นะโยบุญวิปัสสนาเนี่ยถ้าทำสมถะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ร้อยปีนะก็สู้กับมาเจริญวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชั่วครั้งเดียวไม่ได้เห็นไหมต่างกันไหมโยมเข้าสมาธินี่ทำได้เป็นร้อยปีทำเป็นร้อยปีอายุร้อยปีก็ทำได้ร้อยปีแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สู้กับคนพิจารณาสมาธิแล้วมาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโชคครั้งเดียวยังอนิสงส์มากกว่าอนิโยมเมื่อครั้งสมัยครั้งพุทธกาลเทียบกับปัจจุบันนี่ไม่ได้สมัยครั้งพุทธกาลที่สำเร็จง่ายได้ไหมสำเร็จทีห้าร้อยองค์ก็มีเนี่ยสำเร็จทีโอ้โหเป็นร้อยๆเลยนะบารมีเขามีไงฟังธรรมพุทธเจ้าก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสำเร็จเลยบางคนโซดาก็มีพระอรหันต์ก็เยอะสำเร็จโซดาก็เห็นแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสแต่สติเป็นมหาสติไหมมหาสติเนี่ยสติที่ไม่ดับไม่เกิดแล้วไม่ดับจึงควบคุมกิริยาวาจาไม่ผิดศีลได้เนี่ยพุทธเจ้าเลยทำนายทายทักได้เมื่อเกิดเจ็ดชาติเท่านั้นไม่ตกนรกแล้วกรรมเป็นโหสิกรรมหมดเลยทำมามากมายนะโยเราทำกรรมมามากมายนะกรรมเราทำมาทุกชาติยังใช้ไม่หมดหรอกเยอะแยะบุญกรรมทำไว้ยังก็อยู่ในใจเรานี่แหละพูดถึงว่าพุทธเจ้าถึงว่าทายเลยเอาอะไรไปไม่ได้หรอกกองในโลกเนี่ยรวยยังไงก็ไปไม่ได้มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอะไรมากมายเอาไปไม่ได้เอาไปได้สองอย่างเองโยมบุญกับบาปคือจิตนี่แหละจิตแต่ยังไปอยู่บุญก็ไปด้วยบาปก็ไปด้วยแล้วเราจะเอาไงล่ะโยมถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ทำแต่บุญดิเอาแต่บุญไปบาปเราจะเอาทำไมล่ะให้มันหมดไปยังไม่อยู่โน่นเลยทำบุญไว้อยู่ข้างบนให้หมดทับบาปไปอยู่ข้างล่างมันต้องไปคิดทำบาปอะไรก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไป
ไม่ใช่ไม่ต้องไปนึกถึงมาแล้วเขาทำสมาธิไปทำบุญไปทำจนกรรมเป็นอโหสิกรรมนั่นแหละโสดาบันโสดาบันเนี่ยกรรมเป็นอโหสิกรรมได้กรรมมากมายก็เป็นอโหสิกรรมได้ทำเถอะโยมทำนะคงโยมคงไม่ต้องคล้องหรอกมั้งครับว่าเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะนี่แหละเจริญอยู่นี่แหละอิทธิบาท4ในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังให้จิตดูกายวะดูการเคลื่อนไหววะดูไปจนโน่นแหละเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดโอ้กายกับใจนี่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะกายเป็นทุกข์แล้วแต่ใจเฉยๆบางทีกายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขเนี่ยเห็นไหมโยมได้เข้าใจธรรมะจะได้เห็นทุกข์จะได้เข้าถึงธรรมใครเห็นธรรมพุทธเจ้าว่าผู้นั้นเห็นเรานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตโยมอยากเห็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนี่แหละเห็นแน่นะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็เกินไม่เกิน7ชาติแล้วโยมแน่นอนหมดความสงสัยแต่ยังไม่เห็นนะยังมีความสงสัยอยู่นะแต่ความสงสัยอยู่ยังมีอยู่อ่ะยังไม่พ้นนรกนะโยมยังไม่พ้นนรกทำบุญมากมายแค่ไหนแต่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ว่าพ้นนรกยังไม่พ้นหรอกโยมยังไม่พ้นมีอะไรครไับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามครับก็พระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องไตรสิกขานะครับหลวงพ่อก็คือทานศีลภาวนาก็คือในข้อทานกับศีลก็โยมบอกว่ามีความเข้าใจบ้างแต่ในข้อที่สามคำว่าภาวนานี่คือการสวดมนต์หรือว่าการภาวนาพุทโธใช่ไหมครับใช่พุทโธก็ขอให้หลวงพ่ออธิพุทโธหรืออะไรก็ได้ครับก็คือภาวนานี่ทำให้จิตอยู่ในกายครับให้จิตอยู่ในจุดเดียวครับหรือพิจารณาอยู่ในกายนี้ก็ได้ครับก็สงบเหมือนกันคุณโยมขอให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องทานกับศีลแล้วก็ภาวนาเพิ่มเติมครับจะได้ทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมเริ่มจากทานนะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสทานนี่ให้การให้ทานนี่เรียกว่าวัตถุทานครับคือสิ่งที่เราจะให้นะต้องเป็นวัตถุฐานที่บริสุทธิ์เราไม่ได้ไปลักไปขโมยไม่ได้ไปเอาของคนอื่นมานี่แหละเป็นฐานที่บริสุทธิ์แหละและมีใจที่บริสุทธิ์คือมีศรัทธามีความเต็มใจคือการให้นะครับหลวงพ่อฐานนี่คือการให้นะครับครับฐานคือการให้นี่แหละฐานฐานคือการให้แล้วให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทานเราก็บริสุทธิ์จิตเราก็บริสุทธิ์ที่จะมีอานิสงส์มากแล้วผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ครับให้นี่ได้บุญทั้งนั้นนะโยมแม้แต่สัตว์มีเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ากับมนุษย์ให้กับมนุษย์ให้กับคนเนี่ยเกิดมาพิการต่างๆนะอานิสงส์ก็ไม่เท่ากันแต่ก็ได้มากกว่าสัตว์ถ้าได้มีเท้าก็ได้น้อยหน่อยถ้าสัตว์สองเท้าให้สัตว์สองเท้ามากขึ้นมาอีกเป็นร้อยเท่าหนึ่งให้สัตว์สี่เท้าก็ยิ่งได้มากกว่าสัตว์มีสัตว์ที่มีสองเท้าเพราะงั้นแต่ให้กับมนุษย์ก็ได้มากกว่าเป็นร้อยนะมากกว่าเป็นร้อยมาเรื่อยๆเลยให้กับมนุษย์ธรรมดาที่คนที่ปกติธรรมดาเนี่ยโอ้ก็มีอานิสงส์มากกว่าคนพิการถ้าให้กับคนมีศีล5โอ้ก็ได้มากกว่าคนที่ไม่มีศีลอีก100เท่านะเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าให้กับคนที่มีศีล8ก็ได้มากกว่าคนที่มีศีล5ครับถ้ามาให้กับเนนที่มีศีล10นะก็มีอานิสงส์มากกว่าเป็นร้อยเท่าเห็นไหม
ท่านเปรียบเทียบไว้เนี่ยมาให้กับพระก็ได้มากกว่าให้กับเนนอีกร้อยเท่ากับร้อยเท่าเลยถ้าให้กับพระธรรมดาก็สู้กับให้กับพระอริยเจ้าโสดาบันไม่ได้ก็ได้มากกว่าพระธรรมดานะพระธรรมดาที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ศีลก็มีสมาธิก็มีก็ตามแหละแต่ยังไม่บรรลุยังไม่เห็นทุกข์ก็เรียกว่ายังไม่เห็นธรรมยังไม่เป็นโสดาบันให้กับโสดาบันมากกว่าอีกร้อยเท่าให้กับพระธรรมดาอีกร้อยแต่ให้กับสกทาคาก็มากกว่าได้กว่ามากกว่าโสดาอีกเป็นร้อยเท่าแต่ให้กับพระอนาคาก็ได้มากกว่าอีกเป็นร้อยเท่าถ้าให้กับพระอรหันต์ก็ได้มากกว่าเพิ่มสูงขึ้นไปมากมายจริงๆนะนี่แหละขึ้นอยู่กับเราทานเราบริสุทธิ์จิตที่เราให้บริสุทธิ์ให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยความเต็มใจยิ่งให้ด้วยความปิติใจโอ้นั่นแหละได้บุญมากที่สุดเลยโยมควรควายที่จะให้เตรียมก็ปลื้มใจปีติใจอิ่มใจบางคนเป็นได้นะมีศรัทธามากขนาดนั้นทำให้ปลื้มใจปีติใจเราให้กับปลื้มใจปีติใจอย่างเงี้ยแต่มันน้อยคนที่จะปีติใจคนลุกน้ำตาไหลอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมบุญมากเห็นไหมเทียดสมาธิแล้วนายโยที่บุญมากเห็นไหมนี่แหละบุญเนี่ยก็ให้ในที่ใดมีผลมากผลให้ในที่นั้นนี่นะอย่างที่พรที่ฟังสวดเห็นไหมพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นแต่ว่าพระนี่ดูยังไงล่ะโยมถ้าโยมไม่มาปฏิบัติธรรมโยมจะไม่รู้จักพระหรอกต้องรู้จักตัวเองปฏิบัติธรรมรู้ตัวเองดูตัวเองไงต่อไปมันจะรู้เลยว่าคนพูดอย่างนี้คนไม่มีธรรมเห็นตัวเราก็แล้วคนทำอย่างนี้มันคนไม่มีธรรมนี่ไม่ถูกนี่พอเราเห็นตัวเองแล้วปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองมาจึงเกิดความฉลาดไงจึงเกิดความฉลาดเนี่ยให้ทานทำสมาธิเนี่ยจะทำให้ฉลาดและจะเข้าใจธรรมะได้ดูลักษณะคนได้จะดีมากเลยโยมคนมีสมาธิจะดีมากจะทำสมาธินี่จะฉลาดนี่ศีลทำไมศีลจึงมีอานิสงส์มากกว่าเพราะศีลรักษาแล้วมันอยู่ทั้งวันนะทานนี้ถวายแล้วไม่มีศีลเราไปฆ่าแล้วมันก็บาปอีกทานนี่ก็ให้ผลบาปก็ให้ผลบุญก็ให้ผลเหมือนกันเนี่ยเวลาจะตายจิตเราไปนึกถึงอะไรล่ะโยมไปนึกถึงบาปก็ไปปกติแหละนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาไปต่ำนึกถึงบุญละนึกถึงการให้ทานนึกถึงการทำบุญจิตก็ไปสุคติแหละก็ไปสวรรค์แหละหรือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะเห็นไหมแต่สิ่งเนี่ยมีอานิสงส์มากเพราะว่าพอจะมาทานสิ่งไม่ฆ่าเห็นไหมไม่ฆ่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์นี่ห้ามประพฤติผิดกาเมเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยนะถ้าเรายังทำอยู่นะโอ้โหเป็นบาปมันยากที่จะพ้นนรกนะโยมยากที่จะพ้นนรกทานที่ให้นานๆครั้งเนี่ยมันจะเท่าสิ้นได้ยังไงโยมเปิดช่องให้นรกให้สัตว์เดรัจฉานมันเกิดตลอดเลยแต่สิ้นนี้หูยากนะเขายากถ้าสิ้นถ้ารักษาดีนี่เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละ
ปัจจุบันเนี่ยจิตของเราก็อายต่อบาปใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์อายต่อบาปไม่ลักทรัพย์ก็อายไม่ประพฤติผิดกามเมก็อายเนี่ยไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อเพราะอายอิริความละอายโอตปะความเป็นกลัวต่อบาปกลัวตกนรกกลัวตกต่ำไงไปดื่มสุราเมรัยก็เพราะอายเห็นไหมต่างกันเลยไม่ยกต่างกันเยอะมากเลยกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาทันทีเลยพอสมาทานสินปุ๊บเนี่ยแค่ฐานสมาทานสินห้าเนี่ยสินห้านี่โสดาบันแล้วนะไกลแล้วนะโสดาบันนี่มีแค่สินห้าเท่านั้นแหละแต่มั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระสงฆ์มั่นเพราะเห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าคือแห่งจิตนั่นแหละจิตที่เข้าถึงนิโรธนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสติเป็นมหาสติก็เห็นทุกข์มั่นใจแล้วเห็นเกิดดับนี่เองชอบชอบก็รู้รู้แล้วเฉยชังรู้ก็เฉยชอบรู้เฉยชังรู้เฉยชอบรู้เฉยชังรู้เฉยอย่าสงสัยอะไรเห็นเกิดดับเนี่ยมันหายสงสัยหรือพระโสดาบันท่านเห็นยังไงเห็นเกิดเห็นดับเรื่องปิดจะมีลงไปบ้างเลินไปคิดเรื่องนั้นก็รู้รู้แล้วก็ละรู้ดีรู้ชั่วรู้อย่างนี้เลยไม่ผิดศีลห้าผิดศีลห้าไม่ได้อายไงเพราะสินของพระโสดานี่เป็นสินเมตตาเป็นสินเมตตาไม่ได้คิดฆ่าแล้วเห็นสัตว์นี่ไม่คิดฆ่ามีแต่คิดจะให้อย่างน้อยก็มีเมตตาแหละคิดสงสารแล้วเห็นแล้วก็สงสารเมื่อก่อนนะโกรธแล้วพยาบาทโอ้เป็นโสดาแล้วเขาไม่พยาบาทแล้วกลัวเหลือเกินพยาบาทอายเหลือเกินอายมาก่อนแล้วโกรธก็อายเหลือเกินโกรธก็ไม่พยาบาทโกรธแล้วก็ดับโกรธแล้วก็ดับไม่ใช่โกรธเหมือนคนทั่วไปแสดงออกทางกายทางวาจาเห็นไหมต่างกันไม่อยู่ไอ้มีที่หน้าก็ไม่แสดงออกไงโกรธจะไม่แสดงออกต่างกับผู้ชนไหมโกรธแล้วด่าโกรธแล้วว่าโกรธแล้วแสดงออกทางหน้าทางตาทางกิริยาท่าทางโสดาไม่มีหรอกโยมเกิดแล้วอายเกิดแล้วประดับเกิดแล้วประดับนั่นแหละต้องงานอยู่เนี่ยเห็น เห็นอานิสงส์ของศีลไหมโยมทำศีลให้เป็นศีลเมตตาทำอย่างพระโสดานี่แหละมีอานิสงส์มากศีลก็มีอานิสงส์ไม่เท่ากันนะโยมมนุษย์ที่เกิดมาได้เนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยต้องมีฐานมีศีลมีมาก่อนนะโยมต้องมีฐานมีศีลมาก่อนแต่ว่าท่านบอกว่าให้ฐานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยหรือรักษาบ้างศีลขาดบ้างหรือบางทีก็รักษาบางทีก็ไม่รักษาสมาทานเด้อไม่มั่นใจเงี้ยให้ฐานก็ให้นิดหน่อยให้ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เรียกว่าให้ฐานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยเกิดมาก็นั่นแหละเป็นคนจันพิการบ้างอะไรบ้างนั่นแหละนี่แหละมีนะเขาก็ต้องมีอันนี้ส่งมาแต่ไม่ได้เกิดแล้วโยมงั้นไม่ได้เกิดเกิดมาก็ทุกข์ไงเพราะสิ้นไม่สมบูรณ์ทานก็ไม่ดีทานก็ให้แบบไม่เต็มใจให้แบบให้บ้างไม่ให้บ้างให้ทานน้อยบางคนก็ถึงอดอยากลำบากเห็นไหมดูหน้าตาก็ขี้ริ้วขี้เลพิกลพิการสติไม่ดีก็มีนั่นแหละสิ้นไม่ดีไงโยมพอกินเหล้ากินเหล้าก็โทษของการกินเหล้ามันยังมีอยู่แต่ทำให้เหมือนคนกินเหล้าไหมล่ะดูคนสติไม่ดีพอกินเหล้าแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปพูดจาเขาไม่ดี
กิริยาท่าทางความคิดอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเห็นไหมไม่เห็นโทษเลยนะเห็นโทษทันทีพิจารณาให้ดีเห็นโทษเลยพระโสดาทำไมพวกเราถึงกราบเป็นกราบไหว้กันล่ะพระอริยเจ้าทั้งนั้นก็โสดาก็ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะแต่มันผิดปุถุชนไงโยมเขาไม่กินเหล้าแล้วสติเขาดีแล้วสติเป็นมหาสติแล้วแค่คิดก็อายแล้วไม่คิดแล้วด้วยพูดปดพูดคำหยาบก็ไม่มีแล้วอายอายเป็นสิ้นเมตตาอายหมดคิดแค่คิดก็อายแล้วเห็นไหมแต่คิดผิดข้อกาเมก็อายแค่คิดเท่านั้นก็อายแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดฆ่าก็อายคิดลักขโมยก็ไม่ได้อายโอ้มันสำคัญนะโยมนะสำคัญจริงๆทำให้สิ้นเมตตาเกิดโยมอยากเป็นพระอริยะอยากเป็นพระอริยเจ้าก็ทำอย่างพระอริยเจ้าแล้วก็จะได้เป็นพระอริยเจ้านะโยมทำให้เป็นสิ่งเมตตาให้ได้นะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าที่เกิดมาในโลกเนี่ยทั้งหมดแหละทั้งสัตว์ทั้งคนนี่แหละไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่มีเลยไม่เคยเป็นญาติเกรงก็ไม่มีเป็นกันมาทั้งนั้นเลยคนรักกันก็เคยเป็นคนโกรธกันก็เคยเป็นคนฆ่ากันมาก็เคยโอ้ไม่เกิดมากมายนะโยมนี่แหละสำคัญนะโยมทำสิ้นให้เป็นสิ้นเมตตาให้ได้เนาะก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็เดี๋ยวในช่วงที่สองของรายการเราก็จะขอพักสักครู่นะเดี๋ยวเรากลับมาให้หลวงพ่ออธิบายในเรื่องของภาวนาอีกครั้งหนึ่งนะขอเจริญพรเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อวะ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ชื่อปรดาสุปวินกรค่ะทำงานเป็นเจ้าของบริษัทขายพวกสกินแคร์แล้วก็ธุรกิจออนไลน์ค่ะตอนนี้อายุ34ปีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เข้ามาถือศีลที่นี่ค่ะเคยมีเพื่อนที่เคยมาที่นี่อะค่ะอยู่แล้วพอได้ฟังได้สอบถามก็รู้สึกว่าเราควรที่จะมาที่นี่ค่ะที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นค่ะเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะตอนแรกที่เข้ามาก็คือเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นระเบียบการแต่งกายการแต่งตัวผมว่าใส่เครื่องประดับไหมเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็เขาก็จะเช็คว่าเราเหมาะสมกับการเข้าพิธีถือศีลนี้ไหมถ้าเราเหมาะสมเขาก็ให้โอกาสเราที่จะเข้ามา
ครั้งแรกที่มาคือมันเป็นธรรมดาค่ะที่จะมีปวดเมื่อยตามตัวบ้างรู้สึกอ่อนเพลียบ้างเพราะเราทานอาหารมื้อเดียวแต่พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเองเราต้องรู้จักปรับตัวรู้จักเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะถือศีลได้อย่างราบรื่นจนกว่าเราจะเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่2ครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดอะผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้แหละครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่2ครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อะครับมีกฎกติกามีวินัยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิด
ไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ณศาลาทรงไทยบนยอดเขาและร่วมทอดพระป่าสามัคคีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2563ลงทะเบียนสมัครทานรับสินแปดและในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 น.ทำพิธีเทปูนหล่อพระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายอรุโนเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำตกเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานดำเนินงานพันเอกหญิงธนสกรบุราคมนายกองค์กรสภาสตรีแห่งชาตินายพระบรมราชินูปถัมภ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายจันทปัญโย087-424-2545หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 728-0-16165-0 ชื่อบัญชีพระอาจารย์สมชายจันทปัญโยสาขาด่านช้างหรือติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่064-738-6427ด้วยอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้มรรค4ผล4นิพพาน1โดยทั่วหน้ากันเทอญ ค่ะชื่อนางสาวยลดานาคอยู่นะคะก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทำธุรกิจออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยไปบวชที่ไหนมาเลยนะคะแล้วก็ได้มามีพี่คนนึงเนี่ยได้แนะนำให้มาที่นี่มันเหมือนกับว่าเราจะมาหลายรอบเราเลยลงมือทำเลยมาเลยดีกว่านะครับตัดสินใจมาเลยมาบวช3วันนะตัวของมินเองเนี่ยมันเจอเรื่องราวทางโลกอะค่ะเยอะแล้วมันรู้เลยว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องมาบวชไม่ใช่ว่าเราเจอปัญหามาแล้วเราต้องมาหาที่พึ่งการที่เรามาบวชเนี่ยคือได้มาณวันนี้วันที่2นะคะมันทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสามารถดับได้โดยตัวเราเองนะคะแล้วก็ความสุขที่เราขวนขวายในทางโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองมันก็เลยขณะพูดก็ยังมันเกิดปิติขึ้นมานะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะมาบวชแล้วก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งปิดเครื่องมือสื่อสารโดยที่มันคืออาชีพเราแต่เราเลือกที่จะปิดแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ได้อยู่ยันสว่างเลยค่ะแล้วก็คืนนี้ก็ตั้งใจที่จะอยู่อีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เวลาบวกกับเวลาด้วยนะคะเวลาที่ได้ฟังนะคะเมื่อวานได้ฟังหลวงพ่อนะคะได้เทศก็คือว่าใช่เวลาที่เรามีเวลาทำแบบนี้มันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมให้มากที่สุดขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
ท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการซึ่งในช่วงที่2ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรโยมช่วงที่2ก็ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่โยมได้ถามมาก็ดีนะโยมคล่องใจสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาเถอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจจะได้มีเรื่องพูดเรื่องคุยกันญาติโยมก็จะได้รู้โอ้มันมีมากมายนะต่างๆก็มีเรื่องราวมากมายโยมก็ถามมาก็ดีนะอยากให้โยมถามมาไม่ต้องเกรงใจถามมาเถอะ การที่เราคล่องใจสงสัยเนี่ยบางทีมันก็ติดอยู่นะก็ติดอยู่หากว่าหายคล่องแล้วมันก็โล่งมันก็เบามันก็สบาย บางทีการปฏิบัติมันก็ติดได้นะก็ติดได้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมมี4ท่านนะครับหลวงพ่อถ้าคำถามแรกก่อนนะครับจากคุณโยมนิตยาจังหวัดนนทบุรีนะสอบถามว่าคนไข้อาการหนักครับหลวงพ่อควรทำจิตอย่างไรเพื่อระงับความทุกข์ทรมานและความวิตกกังวลกลัวความตายครับควรทำจิตอย่างไรครับเพื่อระงับนี่แหละคำถามนี้ดีมากเลยนะโยมครับทุกคนต้องตายครับหลวงพ่อจะทำยังไงให้ตายอย่างสงบครับโยมหาเทปนะคนที่ป่วยพอคนป่วยหรือยังไม่ป่วยก็ได้นะให้เรามาฟังธรรมกันไว้ยังไงโยมนะคนฟังธรรมเนี่ยมันจะไม่กลัวตายคนถ้ามีบุญทำบุญไว้มันจะไม่กลัวตายเพราะว่าเชื่อบุญมันจะไม่กลัวตายเนี่ยโยมที่ว่ากลัวตายเนี่ยถ้ารู้อานิสงส์ศีลแล้วสมาทานศีลเนี่ยจะหายเลยแล้วเอาศีลเนี่ยเป็นที่เกาะไปเลยแล้วก็มีภาวนาด้วยถ้ากลัวนี่นะกลัวนี่ต้องภาวนาหายให้รักษาศีลให้รักษาศีล5แค่ศีล5ก็ได้แค่ศีล5แหละพอแหละให้สมาทานศีล5อานิสงส์ศีล5เนี่ยปิดนรกนะโยมปิดนรกเลยนะอานิสงส์ศีล5เนี่ย
นรกได้เลยแล้วก็บอกให้ภาวนาไม่รู้ว่าฟังรายการนี้ได้หรือเปล่าถึงหรือเปล่าหรือถ้าเป็นไงโยมก็อัดเทปอัดซีดีอะไรไปจากที่ไหนก็ได้ไม่รู้ว่าจะถูกจริตกับพระองค์ไหนอ่ะมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่บางคนคนจริตไม่เหมือนกันเคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนายโยมทำบุญร่วมกันมาบางคนฟังครั้งเดียวได้สมาธิเลยนะเป็นอยู่บ่อยๆไอ้ฟังสมาธิอาตมาก็เป็นเหมือนกันถ้าถูกใจอะไรนี่โอ้สมาธิมันเข้าง่ายเข้าไวฟังแล้วมันชื่นใจมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วก็เห็นที่ตัวเราเองด้วยแล้วประสบการณ์ที่เราเคยสอนเรื่องสมาธิสอนแล้วเขาสงบได้โอ้เขาสงบได้โอ้เขามีความสุขเหลือเกินเขาดีใจเหลือเกินคนบอกโอ้ก็ทำมานานมันไม่สงบโอ้หลวงพ่อพอฟังหลวงพ่อครั้งเดียวสงบเลยโอ้โหแล้วก็ดีใจเนาะแล้วก็บอกว่าโยมสงบแล้วก็อย่าไปดีใจอาจารย์แล้วไปทำใหม่เนี่ยไปนึกถึงอารมณ์เก่าบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบอกต้องทำใจเฉยๆไว้ก็ทำใหม่ๆก็ทำไปอย่าไปคิดถึงอย่าไปนึกถึงของเก่าถึงที่เราตั้งใจให้ได้เหมือนกับที่สงบแหละที่สงบเพราะเราจิตของเราไม่ออกไปข้างนอกไงจิตอยู่ในกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายที่ภาวนาไว้นะอยู่กับอารมณ์ที่ภาวนาจิตมันไม่ส่งออกจิตมันจึงสงบได้มันก็ทีมันก็มีเป็นเหตุเหมือนกันนะพอฟังแล้วมันถูกใจในคำพูดในเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือมีศรัทธาในการฟังแล้วด้วยความตั้งใจจิตมันก็อยู่สิมันก็ไม่ไหลไปข้างนอกจิตไม่ส่งออกความฟุ้งซ่านก็ดับหมดจิตที่มันไหลไปก็มันก็หยุดหมดเลยมันก็สนใจแต่การฟังก็ทำให้สงบครับนี่ประโยชน์มากนะครับหลวงพ่อประโยชน์สำคัญด้วยครับอย่างนี้โยมมีทุกคนที่เป็นทุกข์นี่ถ้ามาภาวนาเขาจะแก้ได้จะช่วยได้ครับสำคัญที่สุดเลยโยมเอาธรรมะหาธรรมะไปเขาทุกข์ใจอันไหนก็ถามเขาด้วยว่าทุกข์ใจอันไหนหาไปหลายอย่างอะไรองค์เทศน์เนี่ยหลายม้วนแต่ละองค์แต่ละม้วนก็ไม่เหมือนกันนะกระทั่งคนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเทศน์แต่ละครั้งบางทีก็ไม่เหมือนกันพระเทศแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันอีกก็เป็นที่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นการฟังพระเทศน์เนี่ยเราต้องสงบไงอย่าไปทำให้พระท่านเสียสมาธิถ้าเป็นกรรมนะเป็นบาปนะทำไปให้เป็นบาปได้ไปรบกวนสมาธิแต่ไม่ท่านเสียสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าบางทีท่านญาติโยมฟังแล้วสงบนิ่งท่านเห็นโยมสงบนิ่งนี่โอ้ท่านก็มีปิติเทศมันก็มีปิตินะโยมบางทีมันก็ไม่มีปิติบางทีเทศได้สงบเลยนะเทศจิตสงบจิตนิ่งจิตเบาจิตสบายบางครั้งก็เทศก็ยังไงมันไม่สงบอ่ะมันไม่สงบบางทีมันก็เกี่ยวกับคนที่เทศคนที่ฟังเหมือนกันนะบางครั้งก็เกี่ยวกับที่ใจคนเทศเองด้วยนะเกณฑ์ของคนฟังด้วยสองอย่างมาปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ไม่สงบพอไม่สงบเนี่ยธรรมะก็ไม่ไพเราะการพูดก็ไม่ไพเราะไม่เหมาะเจาะไม่น่าฟังเทศน์ได้จิตที่สงบนี่โอ้มันดีมันไพเราะเพราะว่ามันคล้องจองอะไรมันจะไม่ติดขัดอะไรเลยนะพอธรรมะมันเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะพอจิตสงบธรรมะมันเกิดมันเป็นธรรมชาติออกมาเนี่ยโยมหาแล้วก็ตอนเนี้ยตอนเขากลัวตายแล้วก็เขากลัว
โยมป้าอาตมาเนี่ยฟังพ่อสนองไปรับที่โรงพยาบาล แกบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วแกก็เป็นหนักแกก็เป็นมากบอกอยากไปตายที่วัดพ่อก็ถามว่าทำไมแล้วทำไมบอกอยากตายแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วทำไมอยากตายมีแล้วก็คนทุกคนก็กลัวตายโอ้ยที่อยู่ใหม่นี่มันโอ้สวยเหลือเกินไม่มีเหมือนบ้านเราหรอกแกไปเห็นไปบนสวรรค์แกทำสมาธิได้ไงไปเห็นสวรรค์ไปเห็นที่อยู่ของแกเออแม่คุณเทียบเนี่ย บอกไปเห็นสวรรค์โอ้โหมันมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นมันมีหินปูนสายเหมือนบ้านเราหรอกโอ้ยอยากตายแล้วงั้นอยากตายแกเชื่อมั่นเลยนี่แกมาตายที่วัดสังฆทานนี่แหละตาไปตายที่วัดเขาทั้งมีนั่นรู้ตานี่แกรู้ไปรวนตายนะเวลาจะตายแกรู้ด้วยว่าแกตายวันจันทร์นะตายวันจันทร์แล้วก็แกจะนั่งตายแกก็นั่งตายจริงแกก็นั่งนี่ก็โยมยายเนี่ยนั่งเฝ้าท่านก็นั่งขัดสมาธินั่งแล้วก็ลูกสาวคนโตเรียกว่าป้าแจ่มพ่อน้องเรียกว่าแจ่มเป็นป้าเป็นป้าแจ่มลูกสาวคนโตก็นั่งเฝ้าเขาอยู่สองคนนั่งเขาเงียบเอ๊ะสงสัยทำไมเงียบจังก็เลยเอาไอ้สำลีไปรอที่ลมไม่ใจอ้าวท่านมรณภาพไปแล้วเห็นไหมโยมเขาตายไม่ทุกนะนั่งสมาธิตายไม่ทุกนะเห็นไหมบอกเลยโยมเอาไปบอกเป็นใครก็ตามไปบอกอย่างนี้แหละพระท่านเทศมาแล้วก็ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นตากระยายอาตมาเองเป็นพ่อของแม่เป็นแม่ของแม่อาตมานี่แหละแต่ว่า ก็เป็นญาติกันกับหลวงพ่อสนองก็เป็นยายนี่ก็เป็นพี่สาวของหลวงพ่อสนองอ่ะ พี่สาวหลวงพ่อสนองบ้านก็อยู่รั้วติดกันแหละห่างมีทางว่าระวังรั้วนั่นก็ใกล้ๆกันแหละอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันรั้วห่างกันไม่กี่หวาแล้วรั้วห่างกันสองสามหวานี่แหละแต่ว่าเขาปฏิบัติไปลึกซึ้งถึงพ่อสังวานมานานก่อนหลวงพ่อสนองอีกพ่อสนองก็ยังไม่ได้บวชยังเด็กอยู่หลวงพ่อสังวานก็ไปแล้วไงพ่อสังวานก็ไปแล้วก็ไปสอนสมาธิทั้งตาทั้งยายก็นั่งสมาธิตาก็มาบวชพอแก่แล้วก็เข้ามาบวชแล้วก็ได้สมาธิแกก็ทำสมาธิได้แกก็รู้เวลาตายรู้วันตายรู้วันรู้เวลาแกจะภาวนาตายแกนั่งสมาธิตายแกทำได้จริงตายไม่รู้เลยหลายคนน่ะน้าอีกคนหนึ่งลูกของยายเนี่ยเป็นน้องของแม่โยมแม่อาตมาเนี่ยนี่แกใครๆก็ถามว่าอ้าวชื่อว่าแช่มปลาแช่มปลาแช่มเขาถามว่าเวลามีคนตายก็ถามว่าไอ้แช่มตายหรือเขาเป็นอัมพาตไงนอนอยู่บ้านอ้าวไม่ตายสักทีแช่มไม่ตายจริงแกภาวนาโยมแกภาวนาใครได้สมาธิใครได้สมาธิเพราะนั้นอาตมาไปเยี่ยมโอ้แกก็ดีใจคุยสมาธิอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุยยังไงคุยเขารอเขาก็ไม่เหมือนคนป่วยเลยท่านไปเยี่ยมแกทีไรก็ไม่เหมือนคนป่วยเลยเขารอร่าเริงพูดจาโอ้ยไม่เหมือนเป็นคนอัมพาตเลยแกทำสมาธิได้โยมเวลาตายแกลูกชายบอกดูบนตักเนี่ยแม่ตายไม่รู้เลยไม่มีอาการอะไรเลยแกได้สมาธิแกสงบบอกตายไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยแกไปด้วยความสงบเงียบ
ไม่มีทุรนทุรายอะไรเนี่ยสมาธิมันดียังไงโยมถามเถอะโยมถามเถอะสมาธินี่เนี่ยคนมีสมาธิตายเห็นไหมเขาไม่กลัวตายนะคนมีสมาธิคนมีสินมันในสินเขาไม่กลัวตายนะยายก็อยากตายด้วยซ้ำอยากจะไปอยู่บอกเบื่อแล้วนี่ยายนี่เวลาจะตายแกก็บอกก่อนจะตายก็บอกน้องสาวเป็นโยมแม่ทองหลวงพ่อสนองเนี่ยบอกจะตายแล้วนะโยมนี่ก็บอกโอ้ผมพูดได้เจ้ายังไม่ตายแล้วคนพูดได้เจ้าจะตายยังไงไม่เชื่อไปเดี๋ยวเพื่อตายไปเอาไอ้ดอกไม้ที่จะไปไหว้พระจุลามุนีบนสวรรค์เอาดอกไม้นะเอาไม้ทูบเทียนมาใส่มือให้ทีนะอย่าตายแล้วตายจริงๆพูดเจ้าๆอย่าตายแต่ช่วงนั้นแกก็บุบทรมานน่าดูนะไปเยียบแกก็โอ้ยตอนนั้นแกก็เป็นทุกข์มากเหมือนกันแต่ก่อนวันตายไม่กี่วันแต่พออาตมาไปแกเงียบกริบเลยยังได้ยินยังไม่ได้ขึ้นไปกุฏินะที่แกอยู่แกยังคลางอยู่เลยยังคลางยังมีอยู่พอนะอาตมาไปก็เทศแกนั่งแกนอนฟังเงียบตั้งใจฟังโอ้โหยังก็ไม่เป็นอะไรเลยตรงนั้นแกยังมีเวทนาอยู่มีเวทนาเยอะอยู่กันแต่ตอนจะตายนี่แกได้สมาธิแล้วทำได้ก็เลยก็จะตายก็รู้ก็ไม่ต้องใจเพราะว่าแกอยากตายอยู่แล้วแกเห็นที่อยู่ของแกเนี่ยคนมีศีลมีสมาธิมันเชื่อไงเชื่อว่าตายแล้วไม่ไปทุกขติคนตายกลัวไปนรกนี่กลัวมากเลยให้รักษาศีลซะเนี่ยรักษาศีลนี้ไม่ไปนรกแน่นอนเลยโยมเพราะอะไรโยมพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าจิตที่เป็นเทวดาเนี่ยหิริความละอายโอตตัปปะความเห็นโกรธบาปนี่แหละตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาก็มีสิ่งนี้แหละโยมอายไหมโยมคนมีสิ่งอายไหมถามคนมีสิ่งตินึกถึงแกฆ่าสัตว์ก็อายแหละแกคิดจะอายแหละคิดไม่ได้อายก็ดับทันทีเลยคิดจะรักเขาเนี่ยอายแล้วก็ดับทันทีเลยตัดอารมณ์นั้นได้ทันทีเลยคิดจะผิดลูกเขาเมียผิดสิ่งข้อกรรมเองอายทันทีเลยอายก็ดับอารมณ์ดับหมดเนี่ยหิริความละอายโอตตัปปะความเห็นโกรธบาปเป็นอย่างนี้ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่ผิดศีลแล้วไม่ไปนรกแล้วโยมไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีล5แน่นอนปิดอบายภูมิแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วอีก10ชาติไปทุกขติแล้วไปทุกขติอย่างเดียวไปบนสวรรค์นั่นแหละเกิดอย่างมาก7ชาตินะเกิดอย่างมาก7ชาติถ้าโสดาบันถ้าได้ฌานก็ชาติเดียวแหละไปนิพพานบนพรหมนั่นเลยเนี่ยสามเกิดสามชาติก็มีสามชาติบางองค์ก็สามชาติอยู่ที่ความเพียรแต่ละองค์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอยู่ตามบ้านธรรมดาพระโสดายังผู้หญิงก็ยังมีสามีมีลูกมีหลานก็ยังมีความห่วงมันอยู่กับลูกหลานก็อยู่กับครอบครัวเนี่ยพวกนี้จะเกิดนานหน่อยเพราะไม่มีความเพียรต่อไงพวกที่มีความเพียรต่อไม่มีบางคนก็ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสามีพวกนี้เขาก็ยังมีความเพียรของเขาพวกนี้อาจจะมาเกิดสามชาติเกิดสามชาติก่อนนิพพานพวกที่อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติอะไรนี่บางทีไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรแต่สตินี่มีติดีไม่ผิดตินนี่ไม่ผิดแน่นอนแต่ความเพียรน้อยก็เกิดนานหน่อยก็เกิดนานหน่อยนี่แหละนายโยมจำไว้แล้วหาโยมหาอาเทพธรรมะถ้าชอบอันไหนก็ถ้าชอบพระองค์ไหนเทศก็ไปเอานั่นแหละ
เอาเทปเอาธรรมะองค์นั้นแล้วมาให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความสุขเขาจะกลัวไม่เขาจะไม่กลัวตายและเขาจะรู้จักทำใจให้สงบมันไม่ทุกข์นะสมาธินี้ช่วยได้ช่วยดับทุกข์ได้โยมช่วยได้จริงๆนะถ้าสงบแล้วช่วยได้จริงๆได้จริงๆหลายคนเลยที่ตายไปแล้วบอกเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยธรรมดาคนตายจะแข็งนี่โอ้เขาฟังธรรมนะเขาฟังนี่แหละเอาเทพธรรมะพระบางวัดก็มีอ่ะเขามีไว้สำหรับมาให้คนป่วยเอาไปฟังคนแก่คนป่วยเอาธรรมะไปให้ฟังพอฟังแล้วมันติดธรรมะคนเวลากลัวตายมันต้องหาที่พึ่งไงโยมหาที่พึ่งให้เขาซะโอ้โหเป็นบุญมากเลยเป็นบุญมากจริงๆครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับคำถามต่อไปจากคุณโยมนอมสุพรรณบุรีครับสอบถามว่าเวลานอนหลับแล้วทำไมต้องฝันมากมายฝันว่าไปที่นู่นที่นี่บ้างนั่นคืออาการของจิตของเราเวลานอนหลับแล้วฟุ้งซ่านใช่ไหมคะมีวิธีแก้ไขจิตขณะที่เราหลับได้อย่างไรเจ้าคะก็การที่จะฝันเนี่ยเขาบอกว่าเทพสังหรณ์ครับจิตอาวรณ์ครับจิตอาวรณ์เนี่ยโยมถ้าจิตอะไรอาวรณ์เนี่ยคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดมากๆมันก็ฝันครับมันก็ฝันนะกรรมบันดาลกรรมบันดาลมันก็เป็นได้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสังวานท่านบอกท่านเห็นแล้วนิมิตนี่มีเก่าก็ฝันนั่นแหละเห็นว่าจะขาหักเดินไปตรงนั้นแหละขาหักที่วัดเขาสวัสดีนะตันลายฟังเราก็พยายามไม่ไปตรงนั้นพยายามไม่ไปไม่รู้เป็นไงมันลืมแล้วก็ไปขาหักตรงนั้นจริงๆโยมเห็นไหมเนี่ยไปขาหักตรงนั้นจริงนี่ก็สำคัญนะโยมสำคัญกรรมบันดาลเนี่ยธาตุกรรมเริบธาตุกรรมเริบกินมากมันอาหารมันค่อยย่อยอะไรบ้างเนี่ยมันทำให้ฝันแล้ว จะทำยังไงที่จะแก้ทำสมาธิคนมีสมาธิไม่ค่อยฝันถ้าฝันก็ฝันจะเป็นฝันเรื่องดีถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นฝันเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็ได้เหมือนกับหลวงพ่อสังวาลฝันเห็นแล้วแต่หนีกรรมไม่ได้เห็นไหมเชื่ออย่างโยมเชื่อไหมเชื่อนะอาตมาเชื่อจริงอย่างหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านเห็นนิมิตเห็นเลยก็เหมือนฝันนิมิตก็ฝันอันเดียวกันแหละแต่ว่านี่ท่านเห็นด้วยตาเลยได้เห็นในแสงสว่างไม่เหมือนฝันมันต่างกันตรงนี้เห็นสว่างกับเห็นแบบฝันแบบไม่สว่างเหมือนกับนิมิตของการทำ นิมิตของสมาธิหรอกเนี่ยโยมจะทำให้โยมมีความสุขให้ฝันแล้วทันวันนี้มีความสุขฝันดีก็มีความสุขกว่าแหละก็ทำสมาธิให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่แหละถ้าฝันมันก็จะได้ฝันดีไงโยมบางทีก็ฝันเห็นพระอะไรเงี้ยเนี่ยเรียกว่าฝันดีฝันเห็นพระมันไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าฝันแล้วมันรู้สึกคล่องใจสงสัยว่าจะมีเคราะห์มีอะไรก็ทำบุญครับโยมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำเข้าบุญเนี่ยมันแก้บาปอย่างอื่นแก้ไม่ได้หรอกโยมต้องเอาบุญมาแก้เพ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทุกคนแล้วมันมีกันทั้งนั้นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันมีมาตลอดเลยจึงต้องสวดมนต์ภาวนาไงแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร
จะไม่จองเวรจองกรรมบางทีก็เป็นอโหสิกรรมได้กรรมบางอย่างก็ต้องแก้ด้วยบุญนี่แหละจะเป็นอโหสิได้นะโยมทำไปทำบุญเนี่ยทำยังไงก็ดีบุญคือความสุขทุกคนก็อยากได้ความสุขนะบ้าพูดความทุกข์ทุกในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์แล้วนะเราโกรธแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมแค่เราโลภแล้วก็ทุกข์แล้วเราลงแล้วก็ทุกข์แล้วแค่อย่างนี้แล้วก็เห็นแล้วว่าบาปทุกข์จริงนะให้ทานเป็นไงแล้วก็มีความสุขเห็นไหมรักษาศีลเราก็มีความสุขมั่นใจยิ่งจะตายนี่จะรู้เลยนึกถึงศีลมันก็มั่นใจไม่กลัวเห็นไหมสินกล้าก็ยังมีสินกลัวนะโยมมีสินไว้จะได้เป็นคนกล้าจะตายจะได้ไม่ต้องกลัวนึกถึงสินแล้วโอ้กล้าเลยสู้เลยครับครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมบุญช่วยครับสมุทรปราการนะสอบถามหลวงพ่อว่าบางครั้งต้องโกหกเพื่อให้ภรรยาสบายใจในบางเรื่องนะคุณโยมก็ทราบดีว่าผิดศีลพูดปดนะครับหลวงพ่อแต่ใจระลึกได้สอบถามว่าจะบาปน้อยลงไหมครับแน่นอนเลยโยมพูดบางอย่างที่ไม่ทำให้เขาเสียหายนะถ้าเราไปทำผิดและโกหกด้วยนะบาปแน่นอนเลยแต่เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เราไม่ได้ทำผิดหรือว่าทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่ต้องปิดไว้เรื่องนี้เขาไม่ชอบยังไม่ได้ผิดศีลครับเราไม่ได้ผิดศีลเราพูดไปงานเรียกว่าก็เป็นกัปปิยะโวหารครับหลวงพ่อทำให้เขาไม่ทุกข์ถ้าเขารู้แล้วเขาทุกข์ครับอย่างนี้ไม่ผิดศีลนะโยมไม่ผิดศีลแต่จะเป็นให้เป็นก็เป็นนิดเดียวครับมีวิธีเพื่อให้สบายใจอย่างนี้นะครับเพื่อให้สบายใจให้เขาสบายใจครับถ้าเขารู้เรื่องนั้นเขาไม่สบายใจครับหลวงพ่อนั่นถูกแล้วโยมไม่ถือว่าผิดศีลเลยนะถ้าเราทำมันไม่ใช่เรื่องทำที่ไม่เรื่องที่ทำผิดแต่ทำที่เขาไม่ชอบเราเอาอย่างนี้การสมุดอย่างนี้เลยแต่ไม่ผิดศีลโยมไม่ผิดศีลไม่บาปทำให้เขาสบายใจถ้าทำให้เขาทุกข์ใจนี่ก็ไม่ค่อยดีบาปแน่ละครับผมจะหายคล่องใจนะโยมอย่างในกรณีขอโอกาสหลวงพ่อครับเช่นสมมตินะครับว่าบิดามารดาของคนคนนั้นกำลังจะป่วยเจ็บหนักใช่ไหมฮะแล้วตัวเราทราบแล้วถ้าเราไปบอกโดยว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตสมมุตินะครับเราอาจจะเลี่ยงไปอีกอย่างหนึ่งถูกไหมฮะหลวงพ่อนี่คือความสบายใจแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปโกหกได้ครับงานเรียกว่าแต่ว่าพูดพอไม่ให้เขาครับไม่ให้ว่าจะต้องเสียชีวิตเลยแล้วถ้าคนคนนั้นเขามารับฟังตรงนั้นอาจจะสะเทือนใจเลยก็เปิดป่วยเจ็บไปอีกอะไรอย่างนั้นก็เป็นการไม่ผิดศีลถือว่าเป็นอุบายเป็นวิธีการผิดศีลนี้มันพูดคำพูดปดพูดคำหยาบพูดเสียพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับพูดเลี่ยง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 แต่เรารู้อยู่เราละอายอยู่แล้วเรื่องผิดแสดงว่าโยมนี่คงจะมีศีลครับจึงกลัวมันจะผิดศีลจะผิดละไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรเพราะใจเราไม่มีแล้วเนี่ยใจคนนี้ไม่มีนะที่เขียนมันเนี่ยรู้เลยว่าใจเขาไม่มีโกหกเขากลัวเพื่อความสบายใจครับเหมือนในพระไตรปิฎกเคยฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเทศนะครับหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องทํานองนี้ฮะการโกหกการพูดคือพระในสมัยพุทธกาลท่านเห็นมีผู้ร้ายผ่านมาครับเนี่ยผู้ร้ายก็ได้มาทําความผิดอะไรก็ผ่านมาตรงที่ท่านอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจหรืออะไรที่เดินทางมาก็มาสอบถามท่านท่านบอกถ้าท่านอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการพูดปดท่านก็เปลี่ยนที่จากที่ท่านเห็นรับฟังแล้วก็เหมือนว่าเป็นอุบายแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สอบถามว่าได้เห็นโจรหรือผู้ร้ายไหมพระท่านก็บอกว่าที่อาตมาอยู่ที่นี้ไม่เห็นก็แสดงว่าท่านเปลี่ยนที่ฮะเป็นอุบายมาฮะเพื่อคือหลวงพ่อท่านจะสอนให้ทราบว่าเหมือนกับว่าเป็นจะได้ไม่เป็นการพูดปดเพราะว่าถ้าจะ
พูดสิ่งที่เป็นความจริงแล้วอาจจะมีโทษกับคนนี้คนนี้อะไรทํานองนี้นะครับหลวงพ่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่นะฮะท่านก็ถูกต้องแหละไม่ผิดติ่นครับครับก็เป็นพิธีต่อไปคําถามต่อไปจากคุณโยมปุ๊นะครับลาดหลุมแก้วครับหลวงพ่อปทุมธานีนี่คําถามนี้น่าสนใจครับการปฏิบัติด้วยตนเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดคุณโยมทานมื้อเดียวสวดมนต์ในห้องพระถือว่าได้อานิสงส์เหมือนไปอยู่วัดไหมเจ้าคะครับน่าสนใจครับวันนี้ครับไม่ว่าจะอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าปฏิบัติเราทำอย่างเคร่งครัดเหมือนกันหมดครับหลวงพ่อที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยดีแล้วอยู่ที่บ้านแหละครับโอ้โหทำอย่างนี้ถือว่าครับถือทุกคนได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับอนุโมทนานะปฏิบัติได้โยมทำอะไรเนี่ยก็หวังพ้นทุกนะหวังมรรคผลนิพพานรักษาศีลก็รักษาศีลเพื่อนิพพานครับทำสมาธิก็เพื่อนิพพานเพื่อพ้นทุกเกิดแก่เจ็บตายต้องเป็นทุกข์อ่ะครับให้ทานพระพุทธเจ้ายังให้ทานเพื่อจะให้หมดความตนีเนี่ยเพื่อจะดับความตนีเพื่อไม่ให้เราตนีตนีเนี่ยทะเลาะกันนะนะผมที่ทะเลาะกันเนี่ยห่วงแหนนี่แหละร้ายให้ทำอย่างพระโสดาไงโสดาไม่ทะเลาะกับใครให้นี่โหพุทธเจ้าต้องห้ามเองนะเห็นไหมโสดาเนี่ยไม่พลายบิณฑบาตถึงเกิน3องค์นะหายได้แค่3องค์พระดาจนก็มีเนี่ยพุทธเจ้าต้องบัญญัติไว้เลยต้องบอกไว้เลยอามพระไปเกิน3องค์ไม่ได้พระโสดาเห็นไหมโยมให้อย่างพระโสดานั่นแหละอานิสงส์มากโยมไม่ใช่ให้เพื่อหวังรวยอย่าไปหวังอย่างนั้นเลยว่าให้เพื่อหวังพ้นในชาติหน้าอะไรเงี้ยต้องให้เพื่อหวังผลไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือหวังนิพพานนั่นแหละนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้เมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นแล้วว่าเป็นสุขจริงๆไม่มีทุกข์เลยเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรแล้วพ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละเห็นพ้นทุกข์พระโสดาบันก็เห็นไม่นานดับไปสติเป็นมหาสติก็เกิดขึ้นท่านก็บอกผลทุกข์เหมือนกันเกิดไม่เกิน7ชาติทำเถอะโยมทำมีอยู่พุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจแล้วนี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจแล้วนี่แหละพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วนี่ทำก็ถึงทำก็เห็นแน่นอนเลยโยมสมาธิเนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่นี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยทำพอเริ่มทำก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจใหม่ๆเหมือนกันทุกคนเห็นนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็โอ้ขาดไม่ได้เลยขาดสมาธิไม่ได้เลยขาดแล้วมันเป็นทุกข์ไงทุกข์มันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดสุขมันเกิดเบามันเกิดสบายพอมีสมาธิมันพัฒนาปัญญาเกิดขึ้นสมาธินี่เป็นฌานทำให้เกิดญาณญาณคือความรู้นะ ทำให้เกิดปัญญาได้จากสมาธินี่แหละโยมมีอีกไหมครับจนนะครับหลวงพ่อครับมีคุณโยมพ่อครับหลวงพ่อครับที่ว่าสมาธิ ไว้อธิบายสิ้นสมาธิแล้วก็ภาวนาครับภาวนาสิ้นสิ้นแล้วก็ภาวนาพอดีโยมที่ถามมาเรื่องอธิบายเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ภาวนานะนะเรื่องศีลก็อธิบายแล้วเนาะนี่จะอธิบายเรื่องสมาธิโยมเรื่องทำสมาธิพระพุทธเจ้าสอนยังไงล่ะโยมสมัยก่อนยังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้นั่นนะใช้อนาปานสติอานาปานสติเนี่ยทำได้ทุกคนจริตไหนก็ได้ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตได้หมดแหละ
ให้ทําให้กําหนดดูลมหายใจแล้วมันง่ายไงมันง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนลมหายใจมีตลอดแต่อีกอย่างนึงเวลาสงบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นลมหายใจตลอดพอสติเป็นมหาสติเนี่ยลมหายใจเห็นตลอดเห็นกายก็เห็นลมหายใจได้เห็นไปด้วยกันเลยเห็นทั้งตัวสติดีที่เห็นทั้งตัวเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนั่นแหละนี่ก็สติดีสติเป็นมหาสติจะต้องเห็นอย่างนี้เห็นลมเห็นใจเห็นกายเห็นจิตเห็นลมเห็นใจเห็นกายเห็นจิตเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเห็นชอบเฉยชังเฉยชอบเฉยชังเฉยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยถ้าเราสงบแล้วไม่ต้องไปเพ้นหาอย่างอื่นไม่ต้องไปเพ้นหาอย่างอื่นอย่างอื่นนี่มันก็ก็แล้วแต่บางคนนั้นแต่น้อยคนแต่ใช้อย่างนี้ก็สงบส่วนมากก็ใช้กันอย่างนี้ทั้งนั้นคนก็ใช้พุทโธดูลมหายใจแล้วพุทโธด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปพอสงบจริงๆก็มันก็ทิ้งพุทโธแล้วไม่ภาวนาแล้วพอติดละเอียดเข้าเห็นลมหายใจเบาสบายไหมเห็นลมหายใจก็ไปดูลมหายใจจะเบาลงเบาลงเบาลงจนลมหายใจดับไปก็แล้วก็ไปดู ดูความสงบดูจิตไปดูจิตจิตที่สงบอยู่กับจิตที่สงบพุทโธนี่เอาไปดับความหยาบไงจิตที่หยาบเนี่ยใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปพอสงบแล้วก็ทิ้งพุทโธก่อนเราอาตมาเคยภาวนาตอนเข้าห้องอยู่นะก็ห้องพ่อน้องก็ให้ใช้หน่อบอกว่าธรรมดาเราภาวนาพุทโธอยู่ใช่ไหมบอกมันต้องใช้พุทโธนะเปลี่ยนเป็นหน่อตายย่างหน่อหว่าย่างหน่อลมหายใจเข้ากำหนดที่เหนือสะดือประมาณ4นิ้วอะลมหายใจก็ใช้ภาวนาหน่อก็ดูท้องพองพองหน่อยุบหน่อพองหน่อยุบหน่อไปอย่างนั้นเรามันติดเนาะเราภาวนาตั้ง3ปีแล้วอ่ะ3ปีมันก็ติดพุทโธภาวนานอกไปอ้าวเดี๋ยวพุทโธเกิดขึ้นมาแล้วพุทโธพุทโธลืมอ้าวเราเอาภาวนาพุทโธต้องเอากลับมานอกสิใหม่ๆเป็นยังไงนะไปภาวนาใหม่แล้วก็นั่งเข้าเปลี่ยนกันอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็พุทโธอีกแหละพุทโธอ้าวพุทโธนี่อ้าวเดี๋ยวกลับเอาต้องใช้หน่อสิผิดนี่พ่อไม่ให้พุทโธให้ภาวนาหน่อเอายุบหน่อพองหน่อสักพักหนึ่งเอ้าจิตสงบพุทโธกับหน่อทะเลาะกันสงบ รวมแล้วมันไม่ใช่หรอกภาวนานี่เป็นอุบายเท่านั้นเองพอสงบจริงๆแล้วเขาไม่ภาวนานะภาวนาไม่ได้แต่ภาวนามันหยาบอารมณ์หยาบลมหยาบเกิดขึ้นเลยลมหยาบเกิดขึ้นลมแต่พอหยุดภาวนาปุ๊บไม่ภาวนาแล้วก็ไปจับลมหายใจดูลมหายใจลมละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเรื่อยๆจนดับบางคนดับกลัวตายนะต้องถอนหายใจขึ้นไปอีกอย่าไปถอนปล่อยให้สงบลงไปเลยดิ่งไปเลยไม่ตายนั่นแหละอยู่ยืนยกอายุยืนบุญมากเหลือเกินเขาเอาปัญหาแล้วเขาเอาปัญหาบางทีก็อย่าตกใจนะที่ภาวนาไปเอ๊ะแปลกภาวนาไปลมละเอียดแล้วก็กลับลมกลับถอนขึ้นมาเองถอนขึ้นมาหยาบหยาบหยาบลมหายใจหยาบหายใจแรงมากเลยหยาบหยาบแล้วค่อยๆผ่อนละเอียดละเอียดละเอียดลงละเอียดลงจะดับพอจะดับเอากลับหยาบขึ้นมาอีกหยาบหยาบหยาบจนหายใจโอ้ยหยาบทำไม่ได้ตั้งใจหรอกเป็นเองเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยละเอียดไล่ไล่ไล่ละเอียดไปจนดับโอ้กลับอยู่งั้นแหละละเอียดลงไปจะละเอียดจะดับแล้วกลับยาวขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยละเอียดค่อยละเอียดไปแล้วกลับขึ้นมาอีกกลับสามคนสี่คนเลยค่อยดับมันก็เป็นได้ภาวนาไม่ต้องไปคล้องใจถ้ามีอะไรเนี่ยก็อย่าเอาจิตออกข้างนอกก็แล้วกันถ้าเห็นอะไรก็อย่าไปตามมันเห็น
เพ่นออกไปข้างนอกเอากลับมาที่ภาวนาเหมือนเดิมมาที่ภาวนาลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจแล้วเข้ามาดูอยู่กับกายเนี่ยดับหมดนิมิตข้างนอกก็จะดับไปไม่ลงแหละถ้าเราตามไปเนี่ยสมาธิเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ติดครูบาอาจารย์นั้นกลัวนะกลัวติดสมาธินะติดสมาธิแล้วมันทำวิปัสสนาไม่เกิดมันไม่เกิดวิปัสสนาไปติดไปหลงจะเอาแต่นิมิตเอาแต่สมาธิอยู่นั่นแหละเป็นการหลงการทำสมาธิเนี่ย ก็คือกายเรานี่แหละเป็นหลักอยู่กายเรานี่เป็นหลักผมขนเล็บฟันหนังพระทุกองค์ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังมาอุปัชฌาย์ไม่ได้ให้ดูลมหายใจนะส่วนเท่านี้เกสาโลมานขาทันตาให้ท่องเกสาโลมานขาทันตาทันตานขาโลมาเกสาให้ท่องย้อนไปกลับมาย้อนไปย้อนมาอย่างนี้นี่แหละสอนมาเท่านี้เพราะสมาธิเนี่ยเอาสติไว้กับกายก็เป็นสมาธิสมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากสติต่อเนื่องกันทำสมาธิก็คือสติต่อเนื่องกันพอสติต่อเนื่องกันเนี่ยจิตก็ออกข้างนอกไม่ได้จิตก็ไม่ออกแหละจิตไม่ออกเนี่ยทำอย่างนี้แหละเอาจิตไว้ในกายแต่จะไปติดอย่างข้างนอกจะไปติดข้างนอกเห็นอะไรก็เอามาไว้ในกายไว้เห็นอะไรก็เอาไว้ในกายจะไม่หลงเลยความรู้ต้องอยู่ที่กายสมถะก็เหมือนกันวิปัสสนาก็เหมือนกันต้องดูกายต้องเห็นกายถ้าวิปัสสนาต้องเห็นจิตด้วยนะเห็นทางกายเห็นทางจิตรู้ทันกายรู้ทันจิตรู้ทันความคิดจึงจะเป็นวิปัสสนารู้เฉยเมื่อไรแหละจึงจะเป็นวิปัสสนานี่เราเจริญไปถ้าได้วิปัสสนาต้องเห็นเฉยต้องเห็นเฉยนี่แหละสำคัญสำคัญนะเนี่ยวิธีภาวนาเขาภาวนาอย่างนี้แหละโยมดูลมหายใจนี่แหละจะพุทโธหรือจะคนถนัดอย่างอื่นมาแล้วก็ก็แล้วแต่เนาะถ้าคนเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มจากลมหายใจนี่แหละแล้วภาวนาก็เอาภาวนาพุทโธพุทโธก็มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนี่ก็มาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงใช้เอามาดูลมหายใจและภาวนาคู่กันไปก็เป็นอานาปานสติเหมือนกันแต่มีพุทโธเข้าไปกำกับด้วยเพื่อจะทำให้สงบง่ายขึ้นบางคนแต่บางคนไม่ถูกจริตภาวนาแล้วรู้สึกมันขัดยังไงไม่รู้ดูลมหายใจดีกว่าก็ดูลมหายใจไปก็ดูอย่างนี้แหละถ้าดูลมหายใจมันคอยจะลืมก็จะลืมใครดูลมหายใจเดี๋ยวมันหลับแป๊บแล้วแป๊บเดียวมันหลับเงี้ยเอาภาวนาก็เอาภาวนาพุทโธมาเอาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนี่ก็ได้ก็ใช้ได้พอพุทโธมันทำให้มีสติเพิ่มขึ้นนะมีสติหรือว่ามันเพ่งขึ้นอีกนิดนึงมันมีเพ่งขึ้นอีกนิดนึงแต่บางคนไม่ชอบก็เอาดูลมหายใจดูลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่ลมหายใจภาวนาไปบางทีมันก็เปลี่ยนนะจากลมร้อนมาเป็นลมเย็นได้จากลมยาวมาเป็นลมละเอียดได้จากลมสั้นมาเป็นลมยาวได้พอลมเริ่มละเอียดเนี่ยมันจะหายใจไม่สั้นหรอกหายใจเริ่มยาวขึ้นหายใจรู้สึกสบายสบายลมหายใจเข้าก็เย็นสบายลมหายใจออกก็เย็นสบายอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ไปหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมร้อนก็รู้ลมเย็นก็รู้ให้สังเกตรู้ทุกขณะเลยทุกขณะเลยจิตออกไปข้างนอกก็รู้แล้วก็มาอยู่กับลมหายใจจิตคิดไปไหนก็รู้แล้วก็มาอยู่กับลมหายใจทำอย่างนี้แหละก็ทำไปตามไปอย่างนี้แหละเห็นจิตไม่เป็นไรปฏิบัติต่อไปก็ต้องเห็นจิตอย่างนี้แหละต่อไปก็ต้องเห็นจิตเดินก็ต้องเห็นจิต
นั่งนอนเห็นจิตหมดวิปัสสนาต้องเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตนี่แหละเราก็ดูกายนี่แหละพอดูกายแล้วบางคนไม่เห็นจิตเลยนะจิตออกไปคิดที่ไหนก็ไม่รู้แต่บางคนเห็นจิตไม่สงบแต่เห็นจิตคิดเห็นจิตคิดกรุก็เริ่มแหละใกล้แล้วก็ใกล้ๆสงบแล้วนะแต่เห็นจิตเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยวิปัสสนาก็ต้องเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นใจเห็นจิตเห็นกายเห็นความคิดนี่แหละเป็นวิปัสสนาพอจิตสงบแล้วเนี่ยโยมพอถอดจากความสงบแล้วเนี่ยก็จะเอาจิตมาดูกายเรียกว่าจังหวะเจริญวิปัสสนาดูกายเราจะเห็นจิตคิดไปไหนเราเห็นพอจิตมันสงบไงพอจิตสงบแล้วจะเห็นดูกายพอจิตหลุดออกไปก็เห็นแหละครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บช่องรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้จะอนุโมทนาได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนด้วยครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะที่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขสำเร็จสมหวังตั้งใจที่ปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่ปุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์